ดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการครัวการอาชีพนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้นะคะใกล้ๆกับจะปิดปลายภาคแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของขนมปังต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะแต่วันนี้ขนมปังเราจะแปลกๆนิดนึงธรรมดาปกติแล้วขนมปังเราจะมีเนื้อเยอะๆใช่ไหมคะค่ะวันนี้ลักษณะของขนมปังจะคล้ายๆประเภทอาหารประเภทพวกโรตีอะไรประเภทนั้นนะคะคล้ายๆอาหารของพวกคนอินเดียอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาทานกับพวกแกงชื่อนะคะวันนี้จะเป็นขนมปังพิต้าค่ะนะคะเป็นลักษณะทรงกลมๆนะคะกลวงตรงกลางนะคะเวลาทานเนี่ยก็อาจจะทานคู่กับพวกเนื้อสัตว์อย่างเช่นเป็นลักษณะกระเป๋าใช่ไหมคะแบบกลวงข้างในค่ะลักษณะเวลาเราจะทานเนี่ยนะคะตัวแป้งก็จะเหมือนข้าวนะคะเวลาเราทานข้าวก็จะมีกับก็อาจจะเป็นประเภทพวกแกงมัสมั่นนะคะเป็นปลาแนงหรืออาจจะเป็นพวกผักสลัดก็ได้นะคะวันนี้พิต้าก็ทำไม่ยากนะคะท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าวิธีการทำมันก็จะเหมือนกับขนมปังแต่แป้งที่เราใช้วันนี้จะเป็นแป้งขนมปังค่ะนะคะหรือบางท่านเนี่ยที่เคยทานพวกโรตีเนี่ยอาจจะใช้แป้งอเนกประสงค์ก็ได้ค่ะแต่วันนี้ลักษณะของโครงสร้างของแป้งเนี่ยมันก็พอมีเนื้อบ้างแต่ว่ามันไม่มากเนื้อไม่หนักแน่นเหมือนขนมปังที่ปกติเราทานกันใช่ค่ะนะคะวันนี้ในส่วนของตัวแป้งเราน้ำหนักใช้แป้งเท่าไหร่คะคุณแจ๊คแป้งขนมปัง500กรัมค่ะแป้งก็ไม่มากแต่ว่าวันนี้นะคะเนื้อแป้งครึ่งกิโลเนี่ยถ้าเราผสมแล้วนวดแล้วก็จะได้ประมาณสัก1กิโลค่ะนะคะถ้าตัดเป็นชิ้นก็ได้ประมาณสัก20ชิ้นได้นะได้ค่ะสารเสริมนะคะ1ช้อนชาค่ะสารเสริมคุณภาพค่ะ1ช้อนชาตัวสารเสริมคุณภาพนี้ก็จะเป็นตัวที่จะทำให้แป้งขนมปังที่เรานวดแล้วเนี่ยระยะเวลาในการพักนี่ก็จะสั้นลงนะคะก็จะทำให้โปรตีนในแป้งเนี่ยมันย่อยง่ายขึ้นนะคะคลายตัวยีสต์2ช้อนชาค่ะในส่วนของยีสต์เนี่ยนะคะลักษณะของขนมปังพิต้าวันนี้ยีสต์ท่านผู้ชมอาจจะใช้ยีสต์ชนิดจืดก็ได้นะคะเพราะว่าในส่วนของน้ำตาลเป็นแค่อาหารยีสต์นิดเดียวนะคะน้อยใช่ไหมคะค่ะเกลือป่น1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือนี่จะค่อนข้างเยอะเพราะว่าลักษณะของขนมปังประเภทนี้จะออกเค็มๆนะคะจะเห็นว่าแป้งครึ่งกิโลเนี่ยเราจะใช้เกลือป่น1ช้อนโต๊ะปกติแล้วแป้งกิโลนึงนะคะเราถึงจะใช้เกลือช้อนโต๊ะนึงถ้าเป็นขนมปังหวานเป็นขนมปังมีไส้นะคะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าในส่วนของน้ำตาลทรายนะคะจะเอาใส่ไปเพื่อให้การทำงานการทำงานของยีสต์ดีขึ้นค่ะเพราะว่าน้ำตาลนี่เป็นอาหารของยีสต์ใช่ไหมคะน้ำ1ถ้วยตวงค่ะวันนี้ของเหลวเราจะใช้น้ำอย่างเดียวนะคะถ้าหากว่าไปชั่งก็250กรัมนะคะถ้าหากว่าใช้ตวงก็1ถ้วยตวงพอดีค่ะน้ำมันพืช100กรัมค่ะในส่วนของไขมันเนี่ยถ้าอาจจะใช้เนยก็ได้ถ้าเรามีแต่ว่าน้ำมันก็จะสะดวกนะคะค่ะเพราะขนมวันนี้ออกจะสีค่อนข้างจะขาวๆนะคะนะคะวันนี้ในส่วนของตัวแป้งเราจะเห็นว่ามีส่วนผสมด้วยกันแค่6 7อย่างแค่นั้นเองหลักๆก็คือตัวแป้งนะคะแป้งที่เราใช้ก็จะเป็นแป้งสาลีสำหรับทำขนมปังเนี่ยนะคะเราชั่งน้ำหนักมา500กรัมนะคะร่อนรวมกับสารเสริมคุณภาพสำหรับในส่วนของสารเสริมคุณภาพถ้าหากท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะหาซื้อได้เราตัดตัวนี้ออกไปก็ได้นะคะแต่ว่าระยะเวลาในการพักแป้งนานนิดนึงก็ให้นานขึ้นไปหน่อยนะคะเราจะร่อนแป้งสาลีสำหรับทำขนมปังนะคะ500กรัมพูดถึงว่าถ้าไม่มีแป้งสาลีสำหรับทำขนมปังจะเป็นแป้งอเนกประสงค์ก็ได้ค่ะหลังจากที่เราร่อนแป้งนะคะ500กรัมกับสารเสริมคุณภาพไปแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปนะคะค่ะคราวให้เข้ากันขอพายนิดนึงในส่วนของน้ำนะคะคุณใจค่ะในส่วนของน้ำนะคะเราก็จะนำน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือ1ช้อนโต๊ะคนให้ละลายในน้ำค่ะผสมพอเข้ากันนะคะน้ำสะอาดนะคะ1ถ้วยหรือ250กรัมผสมรวมกับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ1ช้อนโต๊ะทีนี้ในส่วนของน้ำเนี่ยนะคะบางครั้งเราบอกว่าน้ำอุ่นบางครั้งเราบอกว่าน้ำเย็นมันมีเหตุผลยังไงคะถึงน้ำเนี่ยต้องเป็นอุ่นบ้างเย็นบ้างในส่วนของน้ำเย็นเนี่ยนะคะถ้าอากาศร้อนๆเราใช้น้ำเย็นก็จะทำให้ยีสต์การทำงานของยีสต์เนี่ยก็จะช้าลงนะคะแป้งก็จะไม่ขึ้นเร็วกลิ่นของยีสต์กลิ่นของขนมปังก็จะไม่แรงมากบางทียีสต์ทำงานเร็วเกินไปนะคะแป้งก็จะออกกลิ่นเปรี้ยวนะคะตอนนี้ในถ้าเกิดในหน้าหนาวเนี่ยนะคะถ้าหากเราทำที่
อุณหภูมิห้องบางทีหรือบางคนทำในอยู่ในห้องปรับอากาศเนี่ยนะคะถ้าเราใช้น้ำอุ่นก็จะช่วยให้การทำงานของยีสต์ดีขึ้นนะคะอย่างบางครั้งเนี่ยนะคะเวลาหน้าร้อนใช่ไหมคะเราใช้ถ้าหากว่าเราผสมเยอะๆเราอาจจะใช้เครื่องตีถ้าหากว่าเราตีนานแป้งมันร้อนใช่ไหมคะมันก็มีส่วนใช่ไหมคะที่ทำให้เราต้องใช้น้ำอุ่นหรือว่าน้ำเย็นในการตีถ้าสำหรับการตีแป้งอย่างสมมติว่าเวลาเราจะนวดแป้ง2 กิโลแล้วใช้เครื่องนวดเนี่ยก็จะทำให้แป้งเวลาเรานวดระยะเวลาในการนวดนี่ก็จะนานพอนานก็จะทำให้แป้งเนี่ยร้อนพอร้อนยีสต์ก็จะเริ่มทำงานใช่ไหมคะก็จะทำให้การขึ้นของยีสต์เนี่ยมันจะเร็วเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของเรื่องของการใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนก็มีความสำคัญนะคะเราต้องดูที่อากาศด้วยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะนวดด้วยมือนะคะวันนี้แป้งครึ่งกิโลนะคะค่ะเราจะใช้วิธีการนวดด้วยมือสังเกตนะคะถ้าหากว่าเราใช้วันนี้เราใช้น้ำมันพืชปกติซึ่งเราใช้เป็นพวกเนยขาวมาการีนหรือว่าเนยสดนะคะค่ะเราก็นวดแป้งกับน้ำพอเข้ากันนะคะจึงจะใส่ในส่วนของไขมันลงไปวันนี้ก็เช่นกันนะคะเราใช้เป็นน้ำมันพืชเพราะฉะนั้นเวลาที่เราส่วนในใส่ของเหลวลงไปในแป้งผสมพอเข้ากันถึงจะใส่ในส่วนของไขมันลงไปค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะนวดด้วยมือนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะเราก็นวดด้วยเครื่องบางครั้งเราก็อยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าการนวดด้วยมือก็ไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไปนะคะวันนี้แป้งแค่ครึ่งกิโลนะคะค่ะเราจะร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะหรืออาจจะเป็นแป้งขนมปังนะคะถ้าหากท่านผู้ชมไม่สามารถหาซื้อแป้งขนมปังได้ก็จะใช้แป้งอเนกประสงค์เนี่ยนะคะแทนก็ได้นะคะค่ะวันนี้น้ำหนักของแป้งเนี่ยครึ่งกิโลหรือ500กรัมใช่ไหมคะค่ะเราจะมาร่อนรวมกับสารเสริมคุณภาพ1ช้อนชาค่ะค่ะหลังจากนั้นแล้วจะใส่ยีสต์ลงไปอีก2ช้อนชาค่ะค่ะหรือถ้าหากช่วงนี้เราคิดว่ายีสต์อาจจะขึ้นไม่ค่อยดีเราอาจจะเพิ่มลงไปอีกสัก1ช้อนชาก็ได้นะคะคุณแจค่ะในแป้งครึ่งโลเนี่ยนะคะเราสามารถใส่ยีสต์ได้ถึง1ช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าว่าท่านผู้ชมต้องการให้แป้งไม่ต้องขึ้นเร็วมากท่านผู้ชมก็ใส่แค่2ช้อนชานะคะระยะเวลาในการหมักก็จะค่อนข้างช้านิดนึงนะคะแต่ว่าเรามีสารเสริมคุณภาพลงไปอีก1ช้อนชาก็จะช่วยให้ระยะเวลาในการพักแป้งเนี่ยมันจะสั้นลงนะคะในสารเสริมคุณภาพนี้นะคะนอกจากจะช่วยให้ร่นระยะเวลาในการหมักแป้งแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของโครงสร้างของแป้งด้วยไหมคะท่านผู้ชมดูนะคะว่าเวลาเรานวดแป้งช่วงแรกๆเนี่ยลักษณะของแป้งกับน้ำอาจจะยังไม่รวมตัวกันเพราะวันนี้น้ำมันค่อนข้างจะเยอะสักนิดหนึ่งนะคะก็ต้องค่อยๆนวดนะคะเราจะดูลักษณะเป็นใยนะคะยังไม่เป็นที่เวลาปกติแล้วเวลาที่เรานวดแป้งขนมปังเนี่ยเราจะนวดจนเป็นแผ่นฟิล์มใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ดูสังเกตว่าอย่างที่อาจารย์เกษยาเคยแนะนำนะคะว่าเวลาที่นวดแป้งเนี่ยให้ตัวแป้งพื้นโต๊ะแล้วก็มือไม่ติดนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ติดแต่ยังใช้ไม่ได้ลักษณะเห็นไหมคะว่าแป้งเนี่ยมันจะยังไม่รวมตัวกันค่ะอันนี้คือแป้งกับน้ำมันมันยังแยกตัวกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมมีเครื่องนวดมันก็จะเร็วขึ้นนะคะถ้าเผื่อเราใช้เครื่องนวดเราก็ย่นระยะเวลาลงไปอีกถ้าว่าเราใช้มือนวดแบบนี้อาจจะถึง12-15นาทีนะคะแต่ถ้าหากว่าใช้เครื่องนวดก็จะ8-10 นาทีนะคะอันนี้ท่านผู้ชมก็ต้องดูว่าเครื่องนวดของท่านผู้ชมนะคะลักษณะเครื่องค่ะเป็นเครื่องชนิดอุตสาหกรรมนะคะเป็นเครื่องขนาดเล็กที่เราเคยนำมาใช้กันนะคะหรือว่าท่านผู้ชมถามว่าทำจำนวนน้อยจะนวดด้วยมือก็ได้นะคะค่ะวันนี้นะคะในส่วนของแป้งยีสต์สารเสริมคุณภาพแล้วนอกจากนั้นยังมีส่วนที่จะทำให้ขึ้นฟูก็คือตัวยีสต์ใช่ไหมคะที่ผู้สนใจอธิบายไปว่าในส่วนนั้น2ช้อนชาอาจจะใช้ได้ถึง1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะในส่วนของน้ำตาลกับเกลือล่ะคะน้ำตาลก็1ช้อนโต๊ะนะคะเกลือก็1ช้อนโต๊ะขนมปังวันนี้ค่อนข้างที่จะออกเค็มคือค่ะออกเค็มๆเพราะว่าเรานำไปทานกับสลัดบ้างเนื้อสัตว์บ้างหรือว่าจะเป็นแกงนะคะมัสมั่นหรือว่าจะเป็นพะแนงก็ได้นะคะอันนี้แป้งยังนวดไม่ได้ที่แต่ว่าเราจะมีแป้งที่นวดได้ที่มาให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะคะ